ันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ยอมใจรวมพลังอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเก็บขยะชายหาดวันอนุรักษ์ชายหาดสากลประจำปี2561โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้ประกอบการในการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉางรวมพลังประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาดเก็บขยะชายหาดในจังหวัดระยองเนื่องในวันอนุรักษ์ชายหาดสากลครั้งที่16ซึ่งเป็นกิจกรรมระดับโลกมีอาสาสมัครนับแสนร่วมพร้อมใจกันทำความสะอาดเก็บขยะชายหาดทะเลสาบมหาสมุทรรวมทั้งลำธารต่างๆและใต้น้ำในครั้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยจัดพร้อมกันทั่วโลกในวันเสาร์ที่3ของเดือนกันยายนในทุกปีอันเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทะเลมหาสมุทรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของทุกคนร่วมกันโดยอำเภอบ้านฉางได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายหาดสากลเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมด้านการสร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาดชายฝั่งทะเลโดยมีพนักงานของบริษัทและครอบครัวรวมถึงประชาชนในพื้นที่กว่า 3,000 คนได้ร่วมกันเก็บขยะพัฒนาชายหาดระยะทางประมาณ 10.5 กิโลเมตรและบริเวณหาดน้ำลินหาดพยูนพลาระยะทาง 4.6 กิโลเมตรรวมระยะเส้นทางทั้งสิ้น 15.1 กิโลเมตรทั้งนี้ชายหาดทั้งสองฝั่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ในการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกในจังหวัดระยองกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองโดยมีการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้การสนับสนุนร่วมกับกลุ่มบริษัทต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งหอยตา